ริปที่แล้วนะคะเราก็พาไปดูรถจักรไอน้ำฮานุแมกหมายเลข279มาและฝั่งตรงข้ามของสถานีสยามกลการเนี่ยก็จะมีรถจักรไอน้ำคันเล็กๆจอดอยู่อีก1คันค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นรถจักรไอน้ำขนาดเล็กที่เราก็ไม่ทราบยี่ห้อและไม่ทราบหมายเลขเพราะว่าเราหาประวัติไม่ได้เลยค่ะหากเพื่อนๆท่านใดพอมีข้อมูลของรถจักรไอน้ำคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะ รถจักรไอน้ำคันนี้เนี่ยนะคะสีสันเนี่ยก็ดูสดใสอย่างที่เห็นเลยค่ะสีเดิมของรถจักรคันนี้เป็นสีเหลืองค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาทาสีส้มดูแล้วตัดกับสวนสีเขียวๆสวยงามจริงๆค่ะ wow. เรามาดูล้อกันบ้างนะคะล้อเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กจำนวน2เผา4ล้อเชื่อมโยงกันแท่งห้ามล้อเนี่ยก็นิดเดียวเองเลยนะคะมาดูทางด้านในกันค่ะนี่จะเป็นหม้อต้มส่วนนี้ก็จะเป็นช่องใส่ฟืนนะคะนี่มีขนาดเล็กนิดเดียวค่ะเท่าที่ดูเนี่ยรถจักรไอน้ำคันนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ของการรถไฟนะคะคิดว่าน่าจะเป็นของบริษัทเอกชนที่ดร.ถาวรพรประภาได้ซื้อมาค่ะมองในมุมกว้างๆเนี่ยรถจักรไอน้ำเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กและมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วยค่ะรางเนี่ยก็มีขนาดเล็กมากเลยนะคะน่าจะในยุคสมัยช่วงรถไฟขนฟืนช่วงสมัยกรมพระนาราได้ค่ะรางเนี่ยน่าจะมีขนาด60ปอนด์ส่วนความกว้างของทางรถไฟเนี่ยก็ไม่น่าเกิน60เซนนะคะงั้นเดี๋ยวลองดูรอบๆคันกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถยนต์รุ่นเก่าๆกันบ้างนะคะที่หอเกียรติภูมิดร.ถาวรพรประภาดูสิคะว่าจะเป็นยี่ห้อและรุ่นอะไรบ้างลองตามมาเลยค่ะกิติภูมิดร.ถาวรพรประภาเนี่ยนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์รถยนต์รุ่นเก่าๆแสดงให้ชมอยู่ค่ะก็ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นยี่ห้อดัสสันจนเป็นนิสสันในปัจจุบันนี้ค่ะพอจะมีรุ่นไหนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างลองรับชมกันต่อเลยค่ะคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ